นับสนุนโดยกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะกับรายการ Backhaul United TV 2017ครับและช่วงนี้นะเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะนั่นคือร้าน19ซับแล้ววันนี้เมนูอาหารมีเยอะแยะมากมายให้เราได้มาลองชิมนี่เป็นเมนูที่เขาบอกทางร้านนี่เรคคอมเมนต์มาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเบสบีฟลิฟนะฮะเป็นเนื้อนะฮะต้มยำฟรายนะฮะเป็นฟรายเป็นต้มยำมีกุ้งด้วยนะบัฟเฟิลโลวิงแล้วก็นาโชพูนะฮะแล้วก็น้ำดื่มทีนี้เขาบอกเป็นม็อกเทลอันชันน้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวลองชิมพูดไปบ่นไปชิมไปบ่นไปอ่ะลองดูตักถนัดไหมอาหารแบบนี้โอ้ปกติแล้วถามปกติแล้วก็คือกินแบบพวกอาหารพวกนี้บ่อยเลยก็คือปกติก็คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยวันนี้มาลองนะฮะภูมิเป็นไงชอบไหมสไตล์นี้ก็ชอบต้องลองกินอาหารก่อนอะไรชอบอาหารอะไรมากที่สุดส้มตำส้มตำครับจริงเหรอชอบส้มตำเหรอชอบกินเนาะปลาไหมไม่กินปลาเฮ้ยชอบกินส้มตำกินเวลากินมาไม่ถึงต้มปลาใช่ต้มปลาต้มปลาไทยต้มปลาปลาด้วยนะฮะรู้บอกว่าพี่ตาเป็นคนร้อยเอ็ดอ่ะก็ต้องกินอ่ะอ้าวแล้วนี่เป็นสุรินทร์ก็ต้องกินด้วยก็ต้องกินครับปกติแล้วเวลาคุณว่างแอคทิวิตี้คุณทำอะไรกันแบบว่ากิจกรรมยามว่างปกติแล้วไม่มีเลยมีเล่นเกมเล่นเกมที่บ้านที่บ้านอ๋อแล้วคุณก็อยู่กับภรรยาแล้วก็เล่นเกมคนเดียวเลยก็เล่นเกมคนเดียวแล้วก็อ๋อเล่นเกมกับภรรยาเล่นเกมคนเดียวง่ะแล้วก็เขาก็บ่นเขาก็นอนดูเราเล่นเกมเขาก็บ่นว่าไม่คุยกับเขาเลยก็โลกส่วนตัวสูงเขาส่วนตัวสูงอ่ะแล้วภูมาแต่งรถซิ่งไม่ทำอะไรปกติคุณว่าพาแฟนไปไหนช่วงนี้ติดแฟนติดขัดใจอ่ะขัดอะไรนะขัดใจอ่ะอะไรวะอะไรนะขัดใจเอ้ยหัวใจติดหัวใจไปทุกที่อ่ะไปทุกที่เลยหวานใจสวีทฮาร์ทหวานใจเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวได้ยินเหรอแล้วเดี๋ยวยังไงหลังจากรับประทานนะอาหารของร้าน19 up นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้คุณ2คนแข่งกันอยู่ข้างหลังผมแล้วเราจะไปดูกันว่าใครแม่นกว่าใครนะเดี๋ยวติดตามดูกันครับเดี๋ยวพันดีกว่าไม่มีต้องมีมุดโต๊ะแหละต้องมีเดี๋ยวลองดูกันนะครับตอนนี้นะมาถึงกิจกรรมอันระทึกใจนะฮะนั่นคือการแข่งคู่นะฮะระหว่างซ้ายมือผมนะฮะอักษุมัญญาและเออร์เนโต้ภูมิภานะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครได้เปิดก่อนนะเอาหัวเอาก้อยเจนเจอร์แมนอีกแล้วเจนเจอร์แมนหัวเอาหัวเหมือนกันเอาไม่ได้ไม่จะได้ยังไงอ่ะเอาก้อยก้อยก็ได้ก้อยรู้จักก้อยไหมรู้จักลิงก้อยหน่อยจัดอะไรวะก้อยเอาเฮ้ยก้อยโอเคเปิดครับโอ้กติกาใครได้ดำชี้หลุมลงถือว่าชนะโอเคชี้หลุมดำ last ball โอเค last เอาละครับแล้วลงแพ้เลยนะทำอะไรบิดพื้นอ่าใช่กติกานะฮะกติกาเกมนี้นะถ้าใครแพ้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะต้องคนแพ้นะต้องบิดพื้นทั้งหมด20ทีวิปอ่ะวิปครีมอ่ะวิปปิดไปแล้ววิปครีมอ่ะวิปครีมโอ้เปิดแบบอ่อนดอยมากเดี๋ยวกรรมการดูนะฮะว่ามีการสัมผัสบอลลูกอื่นหรือเปล่านะฮะดูดีดีฮะแอนโทนี่นะเอ้ยโดนเอาอันนี้ชวนเหรอเปล่าตลอดเนี่ยกรรมการมาจากไหนครับเนี่ยฟิลิปปินส์ฮะโอ้ชื่ออะไรครับสักครั้งลูกนี้เป็นลูกเลอะนะฮะอะไรฮะลูกเช็ดแทงต่อโอ้โหลูกกลางนะฮะลูกนี้รอดโอ้โหยังไงปาดหน้าไปนะแพงฮะตาคุณภูมิชั่วโมงนึงแล้วนะฮะสามนาทีหน่อยเกมนี้เอาเบาๆนะชัวร์โอ้โหชัวร์มาก
ตอนนี้ตักเหลือแค่ลูกดำลูกสุดท้ายนะฮะเออเนโต้ยังเหลือทั้งหมด5ลูกนะฮะไม่รวมลูกดำนะฮะถ้าตักลงลูกนี้เกมชนะฮะถ้าลงลูกยังไงครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับอ่ะเออเนโต้ยังมีโอกาสโอ้ดูถ้าวางกันเฮ้ยโอ้โหได้อยู่ไอ้แปดโมงเช้าว่าเฮ้ยตีเหล็กกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนไหมโดนไหมเปล่าทำไมอยากเดินเยอะมีการแก้กันเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหวางตัวดีมากเลยนะอย่ามายุ่งเนี่ยกลัวสมาธิด้วยเฮ้ยเอาละสามนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเฮ้ยเอ้ยขยับไหมขยับเลยไม่เห็นอ่ะไม่เห็นกรรมการไม่เห็นกรรมการไม่เห็นโฟกัสอยู่กรรมการไม่เห็นอ่ะลูกอยู่ไหนลูกเป็ดอยู่ไหนอยู่ไหนมันก็อยู่นี่แหละดูในกล้องต่อเรียบร้อยเยอะแพ้นะฮะคุณผู้แพ้ทำยังไงครับ20ทีอันนี้อย่างนี้อ่ะใช่ผู้ชนะอย่าดิหนึ่งโอเคนะฮะขอบคุณมากนะวันนี้โอ้โหสนุกมากจับมือเฟรนลี่แมตช์โอ้โหมีท่าด้วยโอ้โหเป็นไงยังไงวันนี้มีอะไรฝากถึงแฟนบอลบ้างก็ฝากแฟนบอลแบงคอกยูไนเต็ดนะครับครับทุกคนให้เข้ามาแชร์กันเยอะครับเพราะว่าผมบอกเสมอว่ากำลังใจของพวกนักฟุตบอลทุกคนก็คือพวกคุณครับก็คือกองเชียร์ของเราครับนอกจากให้เข้ามาแชร์กันเยอะพวกเราก็จะมีกำลังใจทำเต็มที่ในครับครับภูมิอ่ะครับฝากอะไรแฟนบอลแอคหล่อไหมฝากก็ขอบคุณมากครับไปเจอกันครับฝากอะไรฝากถึงแฟนอันนี้พูดยากอ่ะพูดยากครับพูดก็ใครมาเชียร์เยอะๆเดี๋ยวอยากให้ทุกคนมันชนะให้ชนะแล้วก็มันสวยด้วยสวยด้วยมันอะไรนะติกิตาก้าให้ติกิตาก้าให้เวลาดูสนุกด้วยแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังก็คือเขาจะบอกครับว่าให้เข้ามาดูกันเยอะเหมือนกันที่ผมพูดแล้วก็ให้เข้ามาดูเยอะๆเพราะว่าสนามจะสวยงามมากสนามสวยงามด้วยแล้วก็ไม่ใช่แล้วเข้ามาดูฟุตบอลของพวกเราคือฟุตบอลของพวกเราคือสไตล์ตะก้าสไตล์ของพวกเราใช่ๆนะฮะเป็นสไตล์ของพวกเราให้เข้ามาดูกันก็ enjoy แน่นอน enjoy แน่นอนแล้วรายการเทปต่อไปนะฮะ Bangkok United TV จะมีแขกใครนะฮะที่มาให้เราสัมภาษณ์แล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้นะฮะติดตามมาได้แน่นอนกับเทปต่อไปครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ